หลังหามตรงไปแล้วนะตกเรือเมาเฮียทำงานยังไงวะเนี่ยพี่อยู่เนี่ยเอาไงล่ะกินเหล้าต่อเออกินเหล้าต่อช่างยังไงไม่ได้พี่ก็ไม่รู้พี่ติดที่เกาะนี้มากี่วันแล้วรู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็ถูกคลื่นซัดมาติดที่เกาะล้างนี่คนเดียวก็ไม่รู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงแต่ว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วล่ะนี่พี่ติดมาหลายวันแล้วนะน่าจะจังหวะที่ตอนนั้นเที่ยวเล่นเอาติ้งกับทีมงานบริษัทแล้วก็ไปยิงฉี่ถ้าจำไม่ผิดอะเยี่ยวอยู่แล้วน้ำหนักของมันคล้ำอ่ะมันท่วงเลยเสียจังหวะตกเรือแล้วก็จำได้ว่าตะโกนขอความเรียกร้องไปแล้วแต่ทุกคนไม่มีใครได้ยินเลยไม่มีใครสนใจเลยหรือได้ยินแล้วไม่อยากช่วยกูก็ไม่รู้กันแล้วน้ำหนักของพี่มันก็ท่วงพี่ลงตกลงมาใต้ท้องทะเลจนถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยหาดทีเนี้ยแล้วตอนนี้กูจะกลับบ้านยังไงอาหารก็ไม่มีจะกินเอาชีวิตจริงๆคงได้แค่นั่งรอความหวังเผื่อจะมีเรืออะไรผ่านมาแล้วก็ช่วยเหลือเราเอาจริงนะพี่บอกว่าในชีวิตจริงพี่เป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่เข้าวัดเข้าวาก็ไม่ค่อยได้เข้าเกิดมาไม่เคยดูดวงไม่เคยซื้อหวยไม่เคยเรียกว่าพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยดีกว่าแต่ว่ามันมาถึงจุดที่พี่จนตอกแล้วจริงๆคือมันไม่มีทางออกแล้วทางออกเดียวที่คิดได้ตอนนี้ก็คือแบบไหว้พระขอพรขอให้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอ่ะช่วยลูกช้างไว้เถอะเอาเฮียบุรีใครวะเนี่ยเราไม่มีธูปไม่มีเทียนเอาจริงนะเป็นคนดูดบุหรี่ไม่เป็นด้วยดีนะมีตากล้องดีนะมีตากล้องติดเกาะมาด้วยเอาละนี่รูปูไม่ต้องดังมากนะทางบ้านฮาๆนะเดี๋ยวเก็บทิ้งลงถังขยะนะเราก็คงจะทำอะไรมากไปกว่าการนั่งรอไม่ได้รอดูซิว่าอะไรมันจะดีขึ้นมาบ้างไหมเศร้าชีวิตเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยวิสกี้ขอพรได้ไม่ถึงชั่วโมงมีเหล้าไหลมาด้วยโหดีเลยสัตว์สิ่งไม่จริงเว้ยโหแต่ถ้าเกิดได้โซดาสักหน่อยนะมึงเอ้ยไม่อยากจะคิด
ฮ้ยเฮ้ยได้เหรอวะมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้แหมเสียดายถ้าเป็นโซดาล็อกนี่ยิ่งเยี่ยมเลยแกะพลาสติกทิ้งก่อนโอ้ยเสือกลอยมาผิดแบนอุ้ยเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะได้ครับสงสัยว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่งมีจริงว่ะชื่นใจชื่นใจมากแล้วโซดาโอ้โหถ้าเกิดมีน้ำแข็งหน่อยนะมึงเอ้ยโอ้ยอย่าบอกนะใช่เหรอวะมามาน้ำแข็งแก้วเฮ้ยใช่เหรอวะไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงโอ้ยหายมากเฮียสวรรค์มีหูมีตาจริงด้วยโอ้โหโอ้ยนี่แหละความสุขของชีวิตคนเรานั่งจริงความสุขที่เรียบง่ายเป็นเงี้ยมันไม่ต้องการอะไรมากจริงเลยมีน้ำแข็งมีเหล้ามีโซดาถ้าเกิดมีเด็กเอ็นด้วยนะมึงเอ้ยเฮ้ยใช่เหรอวะแอบไม่ใช่ถ้าเกิดลงทุนขนาดนั้นมึงเอ้ยเฮ้ยหรือว่าใช่วะก้อนหินก้อนหินก้อนนี้อยากเล่ากันยอมใจไหนไหนต้องตายมันก่อนให้คนเดียวนะถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวจีนสวยๆสักคนนะมึงเอ้ยใช่ Cheers ว่าไปมันก็สวยดีนะทะเลถ้าเกิดมีใครมาติดเกาะด้วยอีกสักคนนะเพื่อนกันนะคงจะดีไม่น้อยเฮ้ยใช่เหรอวะดูดินั่นก้อนหินป่ะก้อนหินเลยก้อนหินเหรอเด็กเอ็นอยู่พอดีเลยไอ้สัตว์คุณจริงๆแล้วถ้าเกิดฉากเนี้ยต้องผายปอดแล้วก็นวดหัวใจ ทำไมพูดถึงเนี้ยนวดหัวใจแล้วมีลิมปาด้วยคุณWe'll be right back.
ักแก้วไหมครับไม่เอาเมาจะตกเรือแล้วค่ะไม่เอาเล่าไม่เอาพี่สรุปคุณชื่ออะไรครับนุชค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณมากองอยู่ที่ชายหาดนี้ได้ไงครับมาเที่ยวกับเพื่อนนะครับตกเรือเจอพายุแล้วก็โดนน้ำซัดขึ้นมาเหรอใช่ซัดขึ้นมาสภาพแบบนี้ครับถ้าจะโดนขึ้นซัดต้องสภาพแบบนี้สิครับไม่หล่อเลยครับไม่น้องนุชโทษนะครับเป็นคนจากไหนครับเป็นคนอุดรเป็นสาวอีสานเป้าเป้าเป็นป่ะเป้าได้เป้าได้ไม่ใช่ซักเป้าครับเป้าได้นี่คือพูดภาษาอีสานได้เหรอครับเป้าได้จ้าควายภาษาอีสานว่าไงครับควายตอนเด็กๆเคยเลี้ยงควายไหมครับเคยค่ะเวลาที่เราคิดถึงควายที่บ้านเราจะว่าไงครับคิดหอดควายเด้แล้วที่บ้านกินเนื้อควายไหมครับกินค่ะแล้วถ้าเราอยากกินเนื้อควายอะไรบ้างครับอยากกินควายอยากกินเนื้อควายโอ้แสดงว่าเป็นสาวอีสานแท้ใช่ค่ะถ้าคนหัวควายภาษาอีสานครับคนหัวควายถ้าเป็นภาษาอีสานนะคะก็คือคนหัวโยกอ๋อคนหัวโยกไม่ใช่คำหยาบนะคะหัวโยกก็คือหัวควายควายหัวควายก็คือหัวโยกเหรอใช่เหรอทักทายทางบ้านหน่อยได้ไหมครับหนุ่มๆทางบ้านเป็นภาษาอีสานสวัสดีจ้าซื้อนุชจ้าตอนนี้น้องนุชทำอะไรอยู่บ้างครับทำอาชีพนางแบบอิสระค่ะตอนนี้อิสระมากเลยค่ะมีแฟนนะครับโสดค่ะสเปคหนุ่มของน้องนุชเป็นยังไงบ้างครับใหญ่ค่ะแขนใหญ่ชอบคนแขนใหญ่ใช่ล่ำล่ำแขนล่ำล่ำมันจะจุกไหมครับเข้าเรื่องเถอะติดคอเนี่ยมีอะไรกินไหมหนูหิวเหรอหิวชอบกินซีฟู้ดไหมชอบค่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะลองลงไปหาวัตถุดิบให้น้องนุ๊กกันเลยกันนะว่าในท้องทะเลเนี่ยมันมีอะไรให้เรากินบ้างโอเคโอเคนะโอเคค่ะโอเคไปโอเคตอนนี้สาวน้องนุ๊กของเราหิวข้าวนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะไปลองงมดูทะเลไทยที่บอกตอนนี้นี่ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นมากเลยนะครับเราก็ให้เครดิตกรมประมงมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นขอร้องอย่าเอาผมเข้าคุกเลยนะครับพี่ๆครับช่วยผมด้วยผมพูดมาเป็นปีแล้วนะครับผมชื่นชมกรมประมงนะครับแล้วก็ทุกคนที่ดูแลทรัพยากรทะเลไทยนะครับผมผมรักชุมพรนะครับผมไม่มีเจตนาครับเอาล่ะเดี๋ยวพี่ลองไปงมดูแถวโขดหินน้องนุชดูดิว่ามีสัตว์น้ำสัตว์ทะเลอะไรขึ้นมาประกอบอาหารให้กับน้องนุชคนสวยของเราหรือเปล่าตามมาคนหัวกลัวโอเคนี่ก็แนวชายหินเนี่ยน่าจะมีกุ้งหอยปูปลานะครับเรามาลองดูใต้น้ำว่ามีตัวอะไรบ้างเลยกันมาโอ้โหเอามาขึ้นมันเอามันขึ้นมาโอ้โเอ็นที่กูมัดมันติดโอ้สดสดเป็นเป็นโอ้ยนี่โอ้สวยมากดูสีเขาก่อนนี่คือสุดยอดแห่งวัตถุดิบในท้องทะเลนะครับกุ้งมังกรเจ็ดเจ็ดสีจากภูเก็ตนะครับผมเราไม่สวยมากเลยไม่รู้ว่ามันพัดมาอยู่แถวพัทยาได้ยังไงน่าจะช่วงนี้กระแสขึ้นแรงตัวนี้เมื่อกี้นี่ 4,200 นะตัวนี้เดี๋ยวตัวสอนนี่หมายถึงขีดที่ขีดน้ำหนักขนาดนี้นะครับอยู่ประมาณประมาณ 4,200 ที่โดนไปเมื่อเช้าโอ้ยอย่างนี้น้องนุชต้องดีใจแน่เลยอุ้ยหายไปไหมเฮ้ยใหญ่แล้วมันจะได้แบบ
เข้าเย็นกันแล้วครับอันนี้พี่เชื่อว่าน้องนุชต้องดีใจแน่เลยไม่น่าเชื่อเลยว่าดำลงไปแค่นิดเดียวอ่ะไม่เจอเหี้ยอะไรเลยโชคดีนะซื้อจากร้านอาหารตอนเช้าธรรมดาเราทัดทานพวกกุ้งไหมครับทานค่ะโอ้อุ้ยจำหนึ่งนะหัวที่มัดวางก่อนเอ้าส้มเช้งมาติดเกาะด้วยได้ไงเพิ่งมาเมื่อกี้ค่ะมาตามหาเจ้านายเฮียทำงานยังไงวะเนี่ยพี่ไม่อยู่เนี่ยเอาไงล่ะกินเหล้าต่อเออกินเหล้าต่อช่างเจ้านายไม่เป็นไรตอนที่เจ้านายไม่มีที่อะไรไอ้พวกนี้ไม่มานะพออาหารสุราเหล้าพร้อมปุ๊บมาแล้วขำๆกันมาทั้งแก๊งเลยตลกแดกเลยตลกแดกโอ้โหสิกรรมนะครับกุ้งน้อยเราจะปลิดชีพเขาให้เร็วที่สุดนะครับจริงๆแล้วหลายเทคนิคก็คือใช้เทคนิคน็อกน้ำแข็งแต่ของพี่ก็คือเข้าไปที่คอเส้นประสาททีเดียวเลยโอ้โหสิกรรมนะครับก็เป็นการปลิดชีพเขาที่เร็วที่สุดแล้วครับเลือดจริงแล้วใส่ถ้วยแล้วก็ทานได้นะสันหลังเลยนะครับเรียบร้อยนี่เป็นmuscle spasm นะครับปฏิกิริยาทางกล้ามเนื้อแต่จริงๆแล้วเขาตายไปแล้วครับโอเคสำหรับพี่คิดว่ากุ้ง lobster นี่เป็นเนื้อที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วชอบกุ้งแม่น้ำมากเป็นเบอร์หนึ่ง okay. เดี๋ยวเราจะทำซาชิมิกันตัดยากนะล็อบสเตอร์ไม่ได้ง่ายเกราะเขาแข็งเละจะจะล่วงอีกโคตรกินนี่แหละนุ่นนี่แหละ 4,000 กว่าบาทเนี่ยคืออร่อยแหละแค่ก็นั่งดูนะคะนั่งดูแบบน้ำลายไหลแล้วอ่ะตอนเนี้ยชิ้นที่ไม่สวยเรากินก่อนเราจะไม่ปลิดชีวิตเขาแล้วก็ใช้เขาไม่คุ้มอ้าวพี่ชาติพี่อาลอยมาติดเกาะด้วยเหรอครับพี่เอาวาซาบิมาให้ธรรมดากินพวกซาชิมิอะไรไหมน้องนุชกินค่ะชอบไหมชอบค่ะเคยลองกินกุ้งซาชิมิกุ้งมังกรซาชิมิไหมไม่เคยงั้นต้องลองดูได้เป็นไงอ้าวลองดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากไทยๆก็สไตล์ซีฟู้ดถ้าอยากญี่ปุ่นก็โชยุวาซาบิเอาเลยชิ้นโตๆซีฟู้ดละกันซีฟู้ดยังสุดเป็นไงภาษาอีสานอร่อยว่าไงแซ่บแซ่บสับแห้งสับแห้งแซ่บคักแซ่บโผโหโอ้เนื้อขาวๆนะครับสะอาดแซ่บบอเด้งแล้วมันมีความหวานธรรมชาติอยู่แล้วแล้วมารูดิที่ขึ้นมาจากน้ำทะเลเงี้ยมันจะมีความเค็มของทะเลธรรมชาติอีกนิดนึงนะครับปนกับแบบเลือดมังซึ่งเลือดของกุ้งมังกรจริงๆแล้วเขาทานได้เลยนะมันจะมีเสน่ห์ของมัน
นี่โอ้ยชอบแบบนั้นเหมือนกันแบบไทยหรือสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ค่ะนะของพี่กินกับซีฟู้ดนี่แบบเข้ากันแบบสุดๆเลยโอ้โหดูเนื้อเขาเนื้อดีมากแล้วทั้งตัวเนี่ยโลกว่านี่เกือบเท่าไหร่ 4,200 มั้งได้เนื้อแค่นี้นะเขาเป็นหนึ่งในเนื้อที่แพงในโลกเหมือนนะนี่ลองเลยไหมไอ้ดิมต้มคำโตๆเลยเพิ่มเหมือนจะหิวอ่ะคำนี้ต้องมี500อ่ะ อธิบายเท็กเจอร์หน่อยอธิบายเป็นภาษาอีสานหน่อยมั่วก็การกินปกติมั่วนะคะข่างขึ้นแล้วมันก็จะแซ่บแล้วมันก็จะแบบเนื้อมันก็จะบ่มีรสชาติบ่มีสัมผัสที่แบบอันนี้แบบแซ่บแห้งละลายในปากเลยเด้อค่ะอ่ะพี่นุชจัดการเลยครับหยุดย่อยจริงนะคือกินกุ้งมังกรวันนี้แล้วแบบลืมเนื้อปลาซาชิมิดีๆเลยอ่ะไปกินกันตามแบบโอมากาเสะดีๆแพงๆนะโหลืมเลยวันนี้แบบลืมจริงๆซีฟู้ดไทยนิดน้ำจิ้มของร้านเขาทำมาดีมากโอ้เครื่องแบบถึงอ่ะเครื่องถึงโอเคงั้นเราปิดเทปมาแล้วกันวันนี้ เป็นไงครับประสบการณ์ติดเกาะสนุกดีค่ะเอาแบบตรงๆคืองงสักคงสคริปอะไรบอกกูบ้างสักทีอยู่ๆนุชนอนตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาสวยๆแล้วหลังจากก็ไม่มีการบีบเพี้ยนอีกแล้วฝากให้ติดตามวาร์ปของน้องนุชหน่อยครับค่ะ IG นะคะ N underscore Nushi นะคะฝาก follow ด้วยนะคะตามไปถล่มหน่อยนะครับผมแล้วก็ช่วยทักทายพี่น้องชาวอีสานเพราะว่าน้องนุชเป็นคนอุดรแล้วก็มีความรักหลงไหลในความเป็นอีสานมาก okay. มาอยู่กรุงเทพก็จะเบื่ออยากจะกลับไปอยู่อีสานคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงความรู้สึกที่บ้านตลอดเวลามีอีสานอยู่ในใจฝากทักทายพี่น้องแฟนคลับ FC ชาวอีสานเราแน่นมากที่นี่สวัสดีจ้าอย่าลืมด้วยจ้าไปฟอลโล่นะด้วยจ้าผู้ใดไปอุดรกับมหาหนูใดเด้อโอเคเราก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็น1เทปง่ายๆคือของพี่ตอนหลังนี่มันเทปมันถ่ายค่อนข้างยากแล้วก็ทะเลไทยมีเรื่องของกฎหมายที่เข้ามาแทรกซึมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเลยละเอียดอ่อนหน่อยวันนี้เราก็มาถ่ายทำในเกาะที่เขาอนุญาตก่อนนั้นได้ไปอีก 2-3 เกาะก็กลัวเป็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็แทนที่จะหาวัตถุดิบแบบไปจ่ายตลาดมาทำก็ให้มันมีเหลี่ยมมีมุมมีอะไรหน่อยนะชอบไม่ชอบไม่รู้อะไรเงี้ยกูออกมาสนุกของกูมาแดกเล่าแดกเล่าของกูแล้วก็หวังว่าจะได้ความบันเทิงไปไม่มากก็น้อยนะครับอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้อ่านทุกอันแหละฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยมือหน้าจะเป็นดำปูทะเลแมงด้งแมงดาหาอะไรก็ได้ที่ทางบ้านรีเควสเข้ามาเดี๋ยวจัดให้กันเลยกันแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ See you มาเป็นแก๊งเดียวกับพวกเราพิเศษเฉพาะแฟนรายการคนหัวครัวเสื้อสนิมจอร์จแอนด์ดอลลี่ลดไปเลย 15% แอดไลน์เลยที่ line แอดสนิมยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บเจี๊ยบรักมาต้องรักนะแจ๊ะแจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทำของ DJ พิมเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทำเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวดีก็คือคนอยากลีน DJ พิมเมนูของเราส่งได้ทั่วประเทศแล้วก็ซีโร่แคลของเราด้วยนะครับเครื่องดื่มไร้น้ำตาลไร้แคลอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ในFamily Martแล้วเหมือนกันทั่วประเทศ